เอาละมิสเตอร์น้อยและกระแสงเนาะมื้อนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายเนาะที่ห้องทัวร์ของเขาเนาะเจ้าอยู่นี่ก็คือว่าเมนตลาดกลางคืนเนาะตลาดกลางคืนป่าตองถนนหนทางที่ว่าเขาเจ้าเส้นนี้จะเป็นเขาเจ้าจะปิดเหตุตลาดตอนกลางคืนเนาะจะมีสินค้าหลายอย่างที่ว่านักท่องเที่ยวเข้ามาจับใจซื้อของกับประเทศเพื่อประเทศมันเนาะเป็นของฝากของที่ระลึกเนาะส่วนใหญ่เนาะแม่นแล้วเนาะแล้วก็มื้อนี้เฮามีนาหัวหน้าทัวร์แซงซิริทราเวลมาอยู่นําเนาะเพิ่นจะฟังยังฮะกับผู้ชมเนาะก็เว้าได้เลยนะตอนนี้เนาะจ้าสบายดีเด้ออันนี้ก็คือตามโปรแกรมทัวร์ของเฮาเนาะเฮาจะมีพามาเที่ยวถนนคนเดินเนาะแต่ว่าส่วนแรกเฮาจะพาตอนช่วยซิเฮาจะพาลิ้นแคมทะเลเสร็จสับเรียบร้อยเนาะแล้วก็ส่วนผู้ใดอยากมาต่อเฮาก็สิพานางจัมโบหรือว่านางซ่องแถวเนาะเข้ามาเที่ยวในถนนคนเดินเขาเจ้าเอิ้นว่า walking street เนาะซึ่งถนนตัวนี้ก็เป็นย้อนหินของเมืองภูเก็ตว่าซั่นซะเนาะแล้วทางทัวร์เฮาก็สามารถพามาเที่ยวได้เอาตามแห่งความสามารถของลูกค้าเนาะถ้าต้องการมาเฮาก็พามาเที่ยวตัวนี้มันจะเป็นไฮไลท์ของทัวร์เฮาบริษัททัวร์เฮาจะจัดรายการทัวร์นี้จะแตกต่างจากคนอื่นเนาะจะมีการจัดพิเศษสำหรับลูกค้าแล้วก็ผู้สไตล์ของลูกค้าว่าลูกค้ามักได้เขากระจายเหตุตามแบบนั้นค่ะแต่ส่วนไล่มื้อคืนๆแบบนี้มันจะเป็นคืนสุดท้ายเนาะส่วนไล่ก่อนแหละส่วนไล่จะเป็นตามสุดท้ายของโปรแกรมแต่คันถ้าว่าเป็นมื้อที่2หรือมื้อที่3 4เขาจะเบิ่งตามตัวจริงเนาะคันถ้าว่าเป็นช่วงที่ว่าค่อนข้างว่าฝนเดเขาจะเก็บรายการของเขาจะเก็บแต่ละรายการให้มันจบไปเลยนะเพราะว่าเขาขี้ยานว่าคันถ้าฮอตขึ้นสุดท้ายแล้วตะดินฟ้าอากาศเนาะพร้อมเนาะไม่แหละถ้าฮอตขึ้นสุดท้ายที่บางทีมันก็ฝนตกสิเพราะว่าถนนตัวนี้คันถ้าฝนตกคนจะบ่เปิดจะเป็นถนนตัวนี้ยาวปานใดนี่ยาวประมาณความยาวประมาณ800เมตรเนาะแล้วเพิ่นจะบ่ให้รถเข้ามาเลยเนาะประมาณนี้เนาะประมาณ5โมงนี้จะปิดแม่บ้านเฮาหั่นแหละ5โมงเดี๋ยวเพิ่นจะปิดแล้วก็ทุกสั้นซาจะมาเที่ยวมาลิ้นแล้วก็มาเบิ่งไล่ๆแนวที่ว่าเขาเจ้ามีโซมีหยังหั่นนะคือว่าเป็นไฮไลท์ภาคเนาะฉะนั้นพวกเฮาจะลมกันแล้วก็ย่างเข้าไปข้างในกันเนาะว่าจะมีหยังแดที่ว่าพวกเฮาจะเอามานําเสนอเนาะก็จะมีมีห้างหาญไล่อันเนาะที่ว่าเขาเจ้าค่ายบ่ว่าจะเป็นเรื่องคล่องเชมเนียเรื่องคล่องฟ้าคล่องตอนเนาะบ่ว่าจะเป็นกระเป๋าเป็นเสื้อผ้าเนาะแล้วก็จะมีพวกเจ้าเว้นตาพวกเนี่ยเนาะเจ้าก็มีหานนวดโดยเฉพาะที่ว่าพวกเฮาผ่านมานี่จะถือว่าเห็นมีหานนวดหลายเนาะส่วนใหญ่ก็คือเที่ยวที่ว่าคนต้องการเนาะจะอยู่นี่หมดเลยครบเครื่องทานกินดื่มนั่งฟังเพลงมักแบบฮอตๆอ่ะมักแบบซอบๆสิส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มันถนนตัวนี้นี่จะแม่นนักท่องเที่ยวเนาะเข้ามาเนาะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยแม่นบ่แม่นแหละนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ 90% แม่นนักท่องเที่ยวเนาะเพราะว่าเรื่องอาหารการกินและก็ความต้องการจะเป็นแบบสไตล์ของนักท่องเที่ยวหมดเลยเนาะหันเช็ดชู่หันสักเบิกหันยังก็มีหมดเห็นบ่เขาเจ้าคือว่าครบวงจรพวกนักท่องเที่ยวเจ้าอยากได้ยังเจ้าเข้ามาเที่ยวนี้เจ้าได้หมดโอเคได้หมดเลยเนาะเอาเดือนดาวๆก็ได้คนเดียวก็สามารถมาเที่ยวได้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้อาจจะบ่ได้เพราะว่าคันสิเอาอันอื่นนี่อาจจะได้เดี๋ยวว่าจักเดี๋ยวยังก็ได้หมดซั่นน่ะไอ้น้อยเพิ่นจะมาซอกแฟนอยู่น่ะภูเก็ตนี่ก็เลยว่าเพิ่นจะมาซอกแฟนอยู่ภูเก็ตนี่ก็เลยจะเอาแฟนนี่สิได้อยู่บ่นี่จะน้อยนี่2ให้เด้อผู้ใดอยู่ภูเก็ตเนาะติดต่อมาได้เอ้ยเลยจะเอาทั้งนางนี่ก็ได้ติดต่อมาได้ตามเบอร์ขึ้นหน้าจอยเจ้าแล้วก็บัดสุดท้ายนี่มีหยังจะฝากได้อีกเติมบัดนึงเนาะขอเติมบัดนึงเนาะเจ้าก็สุดท้ายนี้อยากฝากให้กับท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านเนาะเจ้าว่าผู้ใดอยากจะมาเที่ยวภูเก็ตหรือว่าอยากจะไปสิสั่งบ่หรือว่าอยากจะไปย่างเนาะคนได้ทั่วประเทศนี้เจ้าหรือว่าจะซื้อปิยนต์ไปต่างประเทศเนาะจะสามารถพบกันได้กับบริษัทแซงซิริทราเวลหรือว่าแซงซิริทิเก็ตติ้งนั่นเองเนาะหมายเลขโทรศัพท์กำลังขึ้นหน้าจออยู่ในขณะนี้เนาะท่านสามารถพบกันติดต่อไปได้เลยหรือว่าท่านจะโทรกันเข้าไปได้ในหมายเลข
0020นะฮะ871871เนาะได้กันเลยเนาะแล้วก็พวกเขาก็ขอขอบใจบริษัทที่สนับสนุนพวกเขาที่เอาเดินทางมาถึงภูเก็ตแห่งนี้เนาะก็คือ Air Asia เนาะแล้วก็บริษัทเบียร์ลาวเบียร์ของคนลาวคนจริงใจสปอนเซอร์เนาะเสี่ยเหือเสื้อกระแฮดื่มสปอนเซอร์เลดบูกระทิงแดงกระทิงแดงนะพอไม้มีไว้พิสิทธิ์ดาวน้ำดื่มน้ำห้าน้ำดื่มเพื่อสุขภาพของทุกคนแล้วก็สิ่งที่ขั้นบุได้ก็ขอบใจทุกคนเนาะที่กำลังชมอยู่ในตอนนี้เนาะให้เกียรติติดตามผลงานของพวกเรามาโดยตลอดเนาะหรือว่าทานยากจะโฆษณากับทางรายการของพวกเราก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ในหมายเลขที่ว่ากำลังขึ้นหน้าจออยู่ในขณะนี้พวกเราพร้อมที่จะเป็นสื่อกลางให้กับบรรดาทุกท่านที่ว่าจะนำเสนอสินค้าหรือว่านำเสนอบริษัทของพวกท่านเนาะหับพร้อมว่าพวกท่านจะบ่ผิดหวังแน่นอนเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้พวกเราขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในทริปหน้าว่าจะไปเจอกันอยู่บนไหนเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้สบายดีสบายดีจำไว้กับ